ฟันนี่สมุทรทีวีครับก็ปล่อยให้พวกคุณได้เล่าได้เมาส์ได้เผาได้คุยเปิดใจกันได้เลยนะครับช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยครับก่อนที่จะหมด2ชั่วโมงของเรานะปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งโอเคนะครับเชิญพี่ครับครับเดี๋ยวหัวหน้าคือพี่ชายครับอยากมีมาอะไรเรื่อยๆเขาเลยเดี๋ยวเบื่อแล้วไม่งั้นคนหน้าจะหนุกครับอะไรนะอะไรนะเอลส์เวิร์ดอ่ะอ๋อเอลส์เวิร์ดหัวหน้าหัวหน้าฟังไม่ถนัดวะไม่ได้ใส่หูฟังเปิดลำโพงอยู่หัวหน้าคือเอลส์เวิร์ดมันก็คือเอลส์เวิร์ดไม่ต่างกับแกรนด์เชสแต่ว่าเนื้อเรื่องมันหน้ามันกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ระบบการเล่นครับไม่อิสระกว่ามากเลยครับอืมเดี๋ยวว่างๆเขาจะไปเล่นเดี๋ยวว่างๆเขาจะไปเล่นเฮ้ยเขาอยากเล่าเรื่องหมาฟันกระถางให้กับฟังนะหมาฟันกระถางเขาอยากเล่าเรื่องหมาฟันกระถางให้กับฟังมากเลยอ่ะเล่าให้ฟังเลยเล่ามาคือหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วใช่ไหมเรื่องลูกหมาฟันกระถางอ่ะโอเคครับคือบูครับอันนี้ก็นอกจากจะได้ฟังแล้วก็ทุกคนจะได้ฟังพร้อมกันนะฮะนะคะไม่อย่าเอาอารมณ์ขบวนเยอะครับเล่าเลยก็ได้อารมณ์ขบวนก็ต้องมันจะพูดอยู่เนี่ยไม่คือแบบเราตอนเราตีแบดอะเราออกไปเก็บลูกแบดนอกบ้านเราเห็นลูกหมาตัวนึงมันซับกระถางเหมือนกระถางมีชีวิตอะมันตบกระถางแล้วมันก็แบบกระถางไม่ลอยแล้วมันก็แล้วมันก็วิ่งตัวอยู่เต็มเลยแล้วมันวิ่งเอาปากดุนกระถางก็กลิ้งมาแล้ววิ่งตามกระถางเราแอบคิดว่าจะว่ากระถางนั้นมันมีกระโปงหรือเปล่าตอนนั้นเขาจริงจริงแล้วฉันมุดหนีตั้งแต่ตอนที่เริ่มนับตลอดแล้วก็ยังนี่เราเตรียมไว้ให้กับฝันนะสำหรับคนที่ดูผ่านทางไลฟ์สตรีมและยูทูบนะครับขึ้นให้แล้วนะผมนะคะแบบคือว่าไอ้สีเขียวนั่นเลยคือเห็นแล้วโอ้กับพวกคุณอยู่กับเราในที่นะฮะไม่ว่าจะสีอะไรไม่ว่าที่แดงเราก็จะเห็นพวกอีเคียงข้างเราเสมอนะถ้าอย่างนั้นนะถ้างั้นนะบ้านเขานี่เขาเห็นกระโปดทุกวันเลยแหละกระถางบ้านเขาเพียบเลยอ่ะก็ได้สภาพว่าการโผล่หัวมาเป็นตัวให้ไล่ตีนะไม่เอาไปมาเป็นแถวสองสามคุณสามนะมาจะไล่ตีเด็กๆก็โปรดจะส่งมาให้เล่นด้วยหยอดเลยกี่บาทเธอ10บาทใช่ไหมหยอดเดี๋ยวสิบบาทแต่กระถางแล้วเกมกระถางมันแป้งร้อยนะเกมละสิบบาทครับหยอดเกินกินเหรียญนะแปลต้องวางมีก่อนเปิดคอนเสิร์ตเดี๋ยวสิมาแบงค์ร้อยตกลงไปไม่คืนนะไม่คืนก็คืออีแบงค์ร้อยอันนั้นที่ตกไปก็เป็นแบงค์กาโม่เลยฮะยังนอกจากกระโปดก็ไม่คืนเครื่องกระถุยออกมาให้เป็นอัตโนมัตินะคะถ้าเป็นแบงค์เฮ้ยเคยมีเคสนึงแล้วนะแบบเอาแบงค์ปลอมไปใส่ในเครื่องเล่นเกมให้เล่นหน่อยโอ้ยเกิดเกมไม่โง่แต่ไม่ถูกใจกูไม่ใช่น้ำหนักน้ำหนักกระดาษไม่เท่ากันถ้าน้ำหนักกระดาษเท่ากันเล่นอะไรก็ได้ว่าเล่นกระถางคือไอ้เดี๋ยวนี้อ่ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรใช่สงการเขาไอ้เขาได้เห็นปีนี้เขาบอกว่าไอ้แป้งขาวๆที่ใช้แปะหน้ามันอันตรายด้วยนี่มีสองห้องเหรอที่สองห้องเหรอที่สองห้องไม่สองห้องไม่เป็นไรนะที่สองห้องทำมาจากไม่เห็นลูกเต่าแล้วมันก็มีตัดจีบีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นสองห้องปกติที่เราใช้กันอยู่มันไม่อันตรายแต่ว่าที่เขาผสมสารเคมีบางทีอาจจะผสมสีบางทีอาจจะผสมเพื่อให้มีกลิ่นอะไรนะคือบางเจ้าเขาจะแต่งเครื่องเรื่องความสนุกสนานของคนเล่นเป็นหลักใช่เขาไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะตามมาก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะลูกค้ามาก่อนเงินมาก่อนชีวิตและทรัพย์สินจะตามมาอีกทีแกจะหน้าแหกหน้าพังเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระฉันไม่สนฉันเอาเงินอย่างเดียว
ดินสอก็สรุปโอเคดินสอพอมันไม่ไม่ตายนะแต่ว่าที่มันเล่นอาจจะไม่ใช่ดินสออาจจะเป็นแป้งคุณก็ได้ไม่ปักแขนแล้วเด็กแขนอาจารย์คือแปะปุ๊บแข็งกล้ามออกนะคือบางคนเขาแบบหาไม่เจออุปกรณ์ให้ดินแสงพองไม่เจอคว้าแป้งเด็กตั้งอยู่ตั้งนั้นหนักเยอะเอามาสอนแกอาจารย์ฮะคือผมไปหาหน้าที่ผมเจอครับแค่เด็กแขนแค่เจอครับเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยแค่เด็กแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับคือมันก็โดนแบบธรรมดาฮะแต่แป้งงูนะฮะโอ้โหตีเลยนะฮะแม่แบบมันก็เก็บชีสถึงใจเออแค่มาเล็กๆนะฮะแม่ก็แบบกระปุกใจฮะเหล็กด้วยสังเกตุเนี่ยสาดเต็มที่แม่ก็แบบไอ้คือคนสาดเสร็จปุ๊บคนที่โดนสาดก็แบบฟูทันทันทีเลยผมรู้คุณก็ใช่คือกูอยากจะบอกว่าเนี่ยกูอยากจะเอาแป้งไอ้เนี่ยไอ้ที่ใครเป็นรู้ไปโฆษณาแล้วแบบโปะแป้งแล้วเป็นน้ำแข็งกูอยากจะสาดแม่งเป็นน้ำแข็งเรียงตัวสมมุติว่ามันชื่อโพแทสสมมุติว่ามันชื่อโพแทสแปะโพแทสสมมุติว่าชื่อโพแทสสมมุติว่ามันชื่อโพแทสนะฮะโปรแท็กนะฮะก็เข้าใจว่าแบบพอเราเอาแป้งไปสาดนะแม่แต่ว่าสงการช่วงนั้นคือน้ำแบบเยอะใช่ไหมแม่ก็แข็งเรียงแถวเลยฮะแรงเลยนะเหมือนในโฆษณาแม่งเลยเฮ้ยแต่สงการปีนี้ไม่ค่อยจะเห็นข่าวพวกเทปีสงการเลยนะยังมีจัดเป็นไม่แน่ในพวกเทปีสงการเลยก็มีนะฮะก็ทางฝั่งโบราณครับโดนหัวจับเลยขีดปิวลงน้ำแล้วฮะโอ้บ้าคือก็ไหนๆก็เข้ามาเรื่องนี้ฮะผมขอเล่าหน่อยละกันนะฮะครับก็คือที่โคราชนะฮะจะมีการจัดงานสงกรานต์ตรงลานย่าโมกว้างๆใหญ่ๆนะจะมีเนี่ยถ้าเกิดเขาออกมาปั่นเรือนะเรือผีเหล็กนะปั่นเบี้ยเลยว้าวเป็นเรือใหญ่ๆเลยแล้วก็วัดกระบอกปืนตอนนั้นผมก็ไม่ได้ตอนช่วงที่เข้าปีน้ำกันนะผมก็ไปดูงานตอนไปพายนะก็แงะเข้าไปมองข้างในฮะเอ๊ะหัวคืนมันจะมีเป็นกลมๆออกมาเลยโอ้โหแม่จ้าพอมองไปนะให้กูทาเลยฮะดีที่กูไม่เข้ามาฮะหัวดับเพลิง แล้วหกกระบอกเก็บนะทางเลยโอ้โหน่ากลัวนะเคยจ่อนะครับคิดได้กูจะแหกหรือเปล่าเนี่ยก็มาฟังเพื่อนผมที่เข้าไปถึงงานนะบอกว่าเป็นไงวะโหแม่งโคตรสนุกว่ะกูเหมือนบินได้เลยว่าไม่เหมือนบินได้นะฮะแต่ผักกระบอกกับกระดาวหนึ่งปีนะคือเห็นชีสเซิร์ฟนางสงกรานต์นะเราก็อยากจะถามว่าปีนี้นางสงกรานต์นางสงกรานต์ปีนี้นางสงกรานต์ปีนี้นางสงกรานต์ชื่ออะไรอะไรปีนี้ปีเทวีครับประจำปีประจำปีไม่ใช่คนที่ประกวดนะประจำปีนี้ชื่อว่านางกิรินีเทวีเป็นผู้หญิงที่ถือปืนนะครับถือเขียวนอนอยู่บนช้างตอนนี้ในไลฟ์สตรีมผมเปิดให้ดูแล้วนะฮะก็ดีที่ว่าไม่ถือหรือหัวดับเลยมาไล่ยิงกูไปเข้าใจแล้วจะบอกว่าไม่ใช่พวกปานนะฮะตู่นะคือมันมีการเราประสบการณ์ที่ไปเจอมานะครับก็โทรหวยโลดยิงนะครับบางคนอาจจะเคยฟังแล้วบางคนอาจจะไม่เคยฟังนะครับก็ขอเล่าในที่นี้เลยนะครับก็วันนึงนะครับก็ประสบการณ์นี่แหละครับไม่ต้องวันไหนก็จะไปคืนหนังสือเพราะว่าถ้ารอนานกว่านี้ค่าปรับมันจะเพิ่มขึ้นเพราะกูไม่มีเงินจ่ายก็ออกไปแม่บอกห้ามเปียกเด็ดขาดห้ามโดนแกล้งเด็ดขาดฮะอะไรนะห้ามเกลียดห้ามแกล้งเด็ดขาดไปเลยบอกว่ายากว่ะ ยากมากแล้วแม่งร้านหนังสือกับบ้านกูห่างกันเป็นกิโลแล้วกูต้องปั่นจักรยานก็ปั่นว่าใส่ชุดกันฝนนะคะต้องไม่เหยียบเอออันเถอะเดี๋ยวขอนี่โดนตาดมันขอคอนเฟิร์มเลยว่าปากปากใครแล้วคุณปรากฏว่ามันกันไม่ได้เพราะมันตาดแบบลาดเข้าไปในชุดก็ไอ้มาตาดว่ามันจะมีรูให้ถ่ายเทให้เราใส่หัวเข้าไปตรงนั้นแหละครับมันโดนแน่นอนเราขับไปแล้วแน่ไอ้ย่อยก็คือมันเปีย
ียมชุดที่ชุดนึงไว้ไงแล้วก็จะถึงบ้านก็เปลี่ยนบ้านมันมีชุดเหมือนกันนะครับนี่ผมมีไอเดียนะสนใจไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณออกไปข้างนอกแล้วไม่อยากให้1โดนแป้ง2โดนสาดน้ำ3โดนเลือดและ4กูอยากแกมอะไรนี้ฮะเราก็มีวิธีคือป้ายบอกกดไลค์นะอย่าสาดกูอัดไลค์มาให้โอ้โหงามก็ไปลองอย่าบอกว่าเขามีวิธีที่ดีกว่านั้นเว้ยที่สาวใช้เวลาได้ผลด้วยอันนี้เฉพาะตอนเดินเท่านั้นนะคือเดินมีคนจะมาสาวปุ๊บพี่ยาหนูยังไม่ฉีดยาแล้วก็เขาจะตามสองวิระหว่างที่เขาจะตามสองวิให้เราตั้งอ้าวเลยไปเลยขอขัดความสนิทแป๊บหนึ่งไหมขอคุยเรื่องนี้ได้ก็บอกว่าเป็นไข้หวัดไข้วัน2009แล้วก็ไอๆแล้วคนเขาจะหนีออกไปไกลๆคือจะบอกว่าตอนนั้นมันไม่มีสมองไอ้ที่ได้หรอกครับไม่ขับไปครับขี่ไปดีๆไม่สาดมากูต้องหลบครับตกไปหลบมาครับโดนทุกลูกกลับบ้านไปปีหน้าครับปีหน้าผมก็กะว่านะฮะสงกรานต์ปีหน้าก็เป็นอะไรที่อยากจะให้มันสงบสุขกว่านี้ครับผมจะทำป้ายสต็อกไว้ก่อนนะก็แบบใครจะสาดมาสต็อกพอมันเออแดกวิ่งขออนุญาตสักครู่นะครับขาดความสนุกแป๊บนึงขอคุยเรื่องนางสงกรานต์นิดนึงนะฮะจะพูดหลายรอบแล้วแต่กำลังสนุกอยู่ไม่กล้าขัดนะก็มีผมไปฟังอันนี้ขอขวดคำพูดจากในการแชร์แต่เช้าออนทีวีนะครับมีคนมาเขาอ่านข่าวให้ฟังว่าวันนี้ไอ้ปีนี้นางสงกรานต์ชื่อนางกิรินีเทวีซึ่งตอนนี้ในไลฟ์สตรีมผมเปิดให้ดูแล้วนะฮะเป็นรูปผู้หญิงนอนถือปืนอยู่ชี้ฟ้านะครับแล้วก็ถือเคียวด้วยนอนอยู่บนช้างเขาตีความอย่างนี้ครับว่าปีนี้ผู้ใหญ่จะชนะผู้น้อยลูกประมาณปลาใหญ่กินปลาเล็กแหละใช่ก็คือพวกที่เป็นหัวหน้าจะชนะลูกน้องสั่งการได้หมดแล้วก็เป็นเรื่องของความถ้าผมพูดในเรื่องการเมืองก็คือนะช่วยตีความไปเองนะผมจะละไว้นะได้ผมจะละไว้ส่วนเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายภายในประเทศเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีการเสียเลือดเสียเนื้ออยู่พอสมควรแต่ว่าขี่ช้ามานี่ก็ถือว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้แล้วนะฮะก็โอเคปีนี้อาจจะมีเรื่องเลวร้ายที่มาเข้ามาในประเทศแต่มันจะถูกกำจัดออกไปทีละเล็กทีละเล็กเพราะฉะนั้นปีนี้สบายใจได้เล็กน้อยนะครับเกาะหนึ่งในเกาะหนึ่งคืออย่างถามว่าจะถามว่าใครเป็นคนเลือกเคทีครับคืออันนี้ต้องไปอ่านในเขาเรียกว่าเป็นตำนานของศาสตร์อะจ๊ะนะฮะคือในหนึ่งปีเดี๋ยวนะมันมีกี่คนนะพี่จะมีการทำงานทุกปีนะคะมันมีกี่คนนะ13ป่ะ13คนป่ะผมไม่แน่ใจว่ามี13 12น่าจะไม่12ว่า13น่าจะ13ผมจำได้ว่า13เพราะว่ามันมี13คนผมจำได้แล้วมันเป็นตำนานอยู่เรื่องนึงเรื่องวันสงกรานต์มันเป็นตำนานวันสงกรานต์เลยผมเคยอ่านผ่านๆมันจะต้องมีนางนางนะเก็บไม่ใช่เหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไงไม่จำไม่ได้คือไม่ชัวร์ไม่ชัวร์7คนนะคะโอเค7คนก็7คนคือผมไม่รู้ช่วยบอกผมหน่อยผมจำไม่ค่อยได้ก็คือนางสงกรานต์มี7คนจากที่อะไรไม่รู้แต่ว่าแต่ละคนก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวต่างออกไปแล้วก็เหมือนกับปีนั้นตรงกับวันอะไรอ่ะครับนางสงกรานต์ประจำวันนั้นอ่ะก็ต้องไปอัญเชิญหัวของพ่อเองมาวนรอบเขาอะไรสักอย่างนึงผมจำได้ว่าถ้าเอาตกพื้นไฟจะไหม้เอาขึ้นฟ้าจะเป็นฝนกรดฝนแล้งเอาไม่ใช่ฝนกรดเหรอฝนแล้งเอาฝนแล้งถ้าลงมหาสมุทรจะแห้งเหือครับอ๋อโอเคเอาได้แล้วถ้าเกิดขึ้นบนฟ้าก็จะอะไรเนี่ยแหละคืออยู่ที่ไหนไม่ได้อ่ะอะไรไม่ใช่เมื่อกี้ฟังไม่ทันกำลังนั่งงงฟังเวียนรอบเขาอะไรสามรอบค่ะเวียนรอบเขาถามเกินนะฮะมีเดี๋ยวขัดจังหวะแป๊บนึงนะฮะคุณเซเบมิคาเอลอลิสนะครับส่งภาพมา I can fly นะผมเปิดให้แล้วนะฮะ
I can fly I can fly มีอีกรูปนึงฮะก็คือบอกว่าเป็น HP สงครามนะฮะผมก็เปิดให้อีกรูปนึงแล้วนะฮะอีกครับที่ครับผมขออะไรนิดนึงได้ไหมฮะครับก็จบรายการผมขอประชาสัมพันธ์กับครับนะฮะก็หลายคนในนี้บางคนอาจจะเดี๋ยวก็ไปท้ายรายการจะท้ายรายการค่อยคุยกันนะครับโอเคต่อเลยครับตอนนี้นะครับก็หลังจากที่กลับบ้านมาก็เปลี่ยนช่วงมีรอยแป้งเต็มตัวครับก็แม่ครับขอโทษครับผมแพ้เด็กปอ4ครับผมแพ้ปอ4นะผมพยายามเล่นสุดฝีมือสุดสตีนะครับมันก็ไม่อดครับเอาก็แบบง่ายๆส้มแล้วก็ใส่แล้วก็ทักหนึ่งก่อนใช่ไหมข้างในอ่ะแล้วก็พอกลับบ้านก็เอาเสื้อกันหนาวเราเสื้อชุดนึงไปแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวไม่ใส่เสื้อกันฝนสิก็ใส่ใจจุดแล้วก็ล่าน้ำเข้าไปแล้วก็ถือปืนฉีดน้ำปากแม่ถือปืนฉีดน้ำทำเหมือนว่าโอเคฝากเลยตัวก็เล่นมาแล้วแล้วทุกคนก็จะมั่นเฉยต้องปืนนะใช่คือประมาณว่าแม่ผมห้ามมีแม้แต่ร้อยเปียครับก็การที่ถือปืนฉีดน้ำแปะคือแม่ผมห้ามให้เล่นสงการการที่ถือปืนฉีดน้ำแปะคือผมบอกว่าผมจะกลายจะไปเล่นสงการอยู่แล้วก็ไปยื้อเด็กตามบ้านก็ได้เอ้ยได้ยิงปุ๊บตัวไหนไม่ยิงมึงตายถ้ามึงไม่ยิงกูก็ตายนะเอาปืนจริงเลยใช่ไหมก็เอาปืนอารมณ์นะฮะถือแบบให้ยิงโดนนะแนะนำนะแนะนำนะครับว่าติดแก๊สอ่ะรอบตัวนะติดใดทำไมฮะถ้าติดน้ำเมื่อไหร่ระเบิดนะบอกไว้ก่อนอะไรนี้โอ้ก็รอบนั้นก็แต่ละคนมีน้ำเป็นตัวจุดชนวนนะคะไม่มีใครฆ่าผู้ตายแน่นอนก็ผมไม่ได้คนเลยล่ะครับเอาชื่อของมันนะผมไม่คนนี้ไม่ใช่คนเลยตายครับมึงฉีดมึงโดนซ้อมเอาไงเชื่อไม่ลงว่ะคนเดียวคนเดียวไม่ใช่ครับผมครับเชื่อครับว่าไม่ใช่คนดีฮะไปแลดูกันคนดีจะแดดูชั่วนิดหนึ่งนะฮะฉีดมึงเดินกาบุบล่ะกับเอฟซีเอ็ดเล่นไม่เป็นเว้ยยาเลิกไปแล้วเสียงแดนน้องไม่เสียงดอทเอไม่เป็นนะซองมีที่ไม่เป็นนะซองแปดแปดแปดโอ้ยเชื่อถือจังเลยศาสตร์กดเดินจะไม่เป็นเลยเสียน่ากลัวมากเลยอะเจ็ดไอ้ของไอ้เจ็ดเพื่อนงั้นต้องถามว่าเอ็มไอ้เนี่ยครับบางทีเราอาจจะพูดมันออกอากาศไม่ได้มันอาจจะดูไม่ดีเนาะแต่ก็เป็นพูดศาสตร์กันเยอะแยะคือศาสตร์คำนี้ผมหมายถึงศาสตร์ที่ผมหมายถึงศาสตร์น้ำศาสตร์น้ำศาสตร์น้ำถ้าศาสตร์ไม่เอาก็เอาเป็นวิทยาแทนนะฮะก็ไม่เอาไอ้เนี่ยก็กลายเป็นว่าดอกเอในวิทยาเดี๋ยวไม่วิทยาอันนี้แล้วถ้าเกิดคนชื่อวิทยาวิทยาเนี่ยแหละจะน่าสงงที่สุดมาอะไรกับกูนักหนาไม่ถ้าเกิดคนชื่อวิทยาเราไปท้าคนชื่อวิทยาทำไงอะดอกเอป่ะวิทยาบอกเอาเลยแม่ตัวมากเลยเนี่ยคุณวิงไงวิทยาผสมสองอะโอเคครับก่อนจบรายการเนาะพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะแล้วโอเคกลับมาแล้วฮะพักเร็วมากพักทำไมเนี่ยพักทำไมเนี่ยทำแกงอะไรจะไปใส่ใส่ใจเข้าใส่ใจออกกำลังหายใจออกเลยอิ่มเลยพอมึงพูดว่าหายลมยังไม่ทันหายเบ็ดเลยคือพอมึงพักพักรายการเนี้ยกูกำลังจะถือแก้วนะอ้าวไอ้เหี้ยเลิกพักแล้วเหรอขออีกรูปนึงนะครับเข้ายังไม่ทันหายใจออกอ่ะคือเกมไตเติ้ลยังไม่ทันเข้าเนื้อเว้ยแหละแบบอะไรวะอะไรวะโอ้อีกบ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอีคุณเซมเบ้ส่งมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทีชัดทีละช้าๆนะฮะผมจะไปทีละ4ช่องนะครับผมจะไม่พูดนะฮะผมจะไม่พูดชื่อเซมเบ้เว้ยค
ครับผมเอาไม่ใช่เจ็บเลยเอาไม่ใช่เป็นเด็กไม่เอาเป็นเด็กโดยเด็ดขาดตอนนี้กระติกสามารถที่จะแจ้งข่าวอะไรได้เลยนะครับครับผมก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะฮะก็ที่โคราชนะครับตอนนี้วันที่24เดือนนี้นะฮะจะมีงานคอที่เดโมโคราชครั้งใหญ่ที่สุดของโคราชเขาเพิ่งเคยจัดครั้งแรกนะฮะขอบคุณครับก็ใครสนใจนะฮะพี่น้องชาวไทยหลายๆที่เข้ามาดูในที่นี้ครับครับข่าวก็แบบนี้นะฮะแขนแดงๆนะทักผมได้นะครับสนใจครับขอค่าน้ำมันหน่อยส้มปัญญาไม่ใช่ส้มนางเอกมารับเราหน่อยเลยคือสนใจแล้วมาไม่ได้นี่กูอยากโดดขีดนะฮะจะไม่เอาโดดขีดกระติงก็ต้องโดดขีดเราด้วยนะเอ๊ะไม่ใช่ยังไงฮะไม่ให้กูออกค่าน้ำมันนะดวกมากนะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องออกค่าน้ำมันก็ได้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาแล้วกัน 3,000 กว่าบาทโอ๊ยไปกับสบายทีเดียวเองจ้าง 3,000 ที่ว่าอ้าวนะ 3,000 ที่ว่านี่คือจะมาล่อนลงที่ดาดฟ้าเดี๋ยวหมอนก็มาล่อนลงเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วอยากไปขี่บนหลบไฟกันแหละไม่จำภาพหน้าฉากแบบประมาณว่าลิสเตนภาคล่าสุดนะฮะแบบกินล่อนนะฮะแล้วก็ตะลิกนะไม่ก็แบบพุ่งหลาลงปั๊มแล้วมาด้านข้างนะบึ้มไงมันต้องตะลิงไม่มีสายไฟคงมีคนสนใจกับมากกว่าพี่อ๋องนะมาเลยคอยชุดเซซิเลียมาเลยก็วันนั้นมาเป็นปังย่ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเข้าชุดเดี๋ยวขอเป็นตัวเองให้ดูเดี๋ยวไปเลยก็วันนั้นนะก็จะมีคนดังๆฮะอย่างเสียของนะแล้วก็ประธานของที่โคราชไปด้วยนะครับผมก็ไปแจมแจมนะฮะไปเดินเขี่ยตีนเล่นนะฮะหนุ่มๆเขี่ยตีนแล้วก็มีการคอยรอประธานของกันนะวันที่นานพี่อ๋องเขาน่ารักนะไม่ถือตัวเนี่ยแล้วก็แบบไปทักเขาทีนึงถึงเขาจำเราไม่ได้แต่เขาก็หายๆนะคะก็เพื่อนของแอดเอ็นไปนะฮะเขาก็คุยด้วยแบบสุดๆเลยฮะก็เชื่อนะครับชาวโคราชเราจะต้อนรับเที่ยวอย่างสุดซึ้งนะครับสนุกสนานนะฮะพี่อ๋องเนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาดีนะเขาหล่อนะแต่เขาชอบคอสเสื่อมก็ไม่ใช่ห่วงจะบอกว่าคือเขาไม่สนใจจริงๆนะจริงๆนะถึงเขาด้วยแหละเพราะว่าเขาไม่แคร์แล้วเขาก็ทำของเขาได้แล้วเขาก็ไม่ดังในทางที่ไม่ดีอะไรนี่เขาทำเพลงเขาชอบแล้วเขาก็ดังได้แล้วทุกคนก็ยอมรับเขาได้ไปดูของพี่อ๋องนะคะคือแบบในรู้สึกจะเป็นบล็อกนะคะเอ็กทีนหรืออะไรทุกอย่างที่เพื่อนส่งให้ดูนะคะคือว่าเขาคอร์สไม่เสื่อมก็มีฮะแต่ไม่มีใครจำเขาได้เลยทุกคนนะคะอย่างชื่อหนึ่งคือว่าเขาจะบอกคอร์สไม่เสื่อมมีไอ้คอร์สไม่เสื่อมไม่มีใครจำเขาได้นะคะจริงๆก็เคยเห็นพี่เขาคอร์สกับพี่โป๊ะเปล่าอ๋อรอดูขอลิงค์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 ไอ้ยุ่งมากเลยว่าไอ้แมวแมวแมวบูไม่ได้ถ่ายรูปมาค่ะแต่บูเห็นเขาต่อหน้าไงคือแบบถ่ายรูปน้องอยู่ลงไว้ก่อนครับเธอสติเธอใจไว้ก่อนนะครับไม่เห็นนะหรือไม่รู้จักเฮียอ๋องนะเจอ Google ฮะเจอแน่ๆครับอ๋องแบทเทิร์สนะคะอ๋องคอนนะเขียนไปนะอ๋องคอนนะก็อันนี้ก็เบรกไว้ฮะเดี๋ยวเอาเรื่องตรวจดึงไปแล้วครับนะครับก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์นะฮะก็มาแวะมาได้นะครับจะขอเบอร์ไว้ให้ก็ได้นะผมไม่ให้อ้าวนี่เอ้ยมีควายมาเลยอย่าไปด้วยก็ถ้าไว้อนาคตนะครับไหนติดครับรอบนี้แล้วกันนะถ้าจะให้ผมไปด้วยไหนๆก็กล่าวถึงเฮียอ๋องนิดนึงฮะเองของก็เป็นประเภทว่าถ้าใครไม่ให้ยืมชุดนะฮะมึงระวังไว้นะกูจะคอสเป็นตัวนั้นแต่เสื่อมนะฮะอุ้ยนะครับก่อนลิงเข้าไปดูแล้วก็เปิดเผยหน้าไลฟ์ตีนนะครับว่าหน้าตา
ผมชอบพอพอนะดูไม่แคร์ใครเนี่ยดูแล้วเสียมนะฮะคือเขาสามารถทำที่มันสุดโต่งจริงๆเขาสามารถคอให้มันสวยก็เสื่อมจริงๆแต่ถ้าเกิดเขาทำให้มันดูดีก็ดูดีแบบทั้งตึ้งอ่ะเขาสามารถเป็นได้ทุกอย่างนะฮะเฮียทองนะยกคนไหลให้เลยนะครับคอสวยไปก็ได้คอเสือก็ได้คอหนอก็ได้ไอ้ไอ้ยังไงยังไงอย่าเพิ่งวิดวายแล้วออกอะไรกันยังไม่ยังไม่ยังอะไรมาได้เยอะเพราะว่าแบบดูดีเวลาเขาคอสเป็นอะไรมันก็จะดูดีแบบบางคนก็นะฮะเท่าที่ผมดูนะฮะก็มีอยู่คาวิดคอสแบบดีที่สุดนะคาเบนะครับคอสดูดีนะใช่คือใช่ค่ะแต่ออกเป็นทำนี่อ่ะเคยเห็นพี่อ่องก็เป็นทำนี้แบบจะบอกว่าพี่อ่องเห็นอย่างนี้พี่อ่องเขาก็แคร์เหมือนกันนะฮะแคร์นะแล้วก็เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าเขาคุยกับพี่อ่องนะฮะแอดเอ็มไปก็คุยนะฮะก็ได้รับรู้มาว่าที่เขาแบบเคยได้ยินว่าเนี่ยมีเด็กอะแบบเนี่ยออกไม่เท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อได้เสื่อมพ่อดูยิ้มไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็แบบไม่เป็นไรแล้วไม่ค่อยเสื่อมเขาพอเขาคอนเสิร์ตดีๆไปนะฮะถ่ายรูปมาดูดีมากครับผมแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรผมงงนะฮะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าคำนั้นอะไม่มีใครจำเขาได้เลยผมในใจมากแม่จริงๆเขาบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าเขาน้อยใจนะก็ของเขาเขาก็คิดว่าเฮ้ยถ้ารักฉันเนี่ยมันไปทางนั้นหมดเลยเหรอเขาดูแต่ภาพใช่รูปนี้เหมือนใครถ่ายเลยวะคุ้นๆนะเหมือนถ่ายหรือเปล่าเขาบอกน่าไม่น่าใช่นะเออมีความพลาดก็มีประเด็นก่อนนะเดี๋ยวลึกไปไกลแล้วเข้าประเด็นอื่นที่เป็นอันนี้ขอให้ทางทีมนะครับขึ้นรถไฟฟ้าให้ปุ๊บนะครับทำแบบนี้เขาประธานโทษครับขอประธานโทษครับขอประธานโทษพ่อผมเล่นหนักกว่านี้ครับขอโทษทีคิดครับครับจะต่อยขึ้นหนักกว่านี้เยอะครับผมบอกได้เลยเดี๋ยวไอ้ที่เขาขำอ่ะเขาไม่ได้ขำตัวพี่เขาขำผู้หญิงที่ขำเราบูชาหันด้านมองไอ้บูชาเราก็แบบไอ้บูชาเราก็เกือบทำแล้วนะฮึชฮึชจะแม่งแบบไม่พอเราเราคืออะไรเหมือนกันเพราะว่าพูดถึงอะไรแบบนี้รถไฟฟ้าตอนเครื่องไฟฟ้ากับกระติกมันกระติกมันก็ทำเว้ยแล้วมันไม่ได้ทำธรรมดามันทำแล้วส่งเสียงอ่ะฮึชอย่างเงี้ยวันนี้ทำอะไรนะ30บาทเอาให้ครบไม่น่าเชื่อว่ามีคนสารจิตนาดมพ่อกูต่อนะฮะไม่น่าเชื่อเลยถ้าเกิดมองในกลุ่มเดียวกันก็บอกว่าแกก็เก่งดีนะแต่ถ้าเกิดมองในกลุ่มของผู้ใหญ่เขาจะมองทำเขาจะมองอีแบบนึงเลยกิฟฝากบอกมึงด้วยนะว่ากูทำแล้วนี่มันเต็มถึงขนาดว่าต้องไปกระจุกอยู่กันในริมรถไฟฟ้าใกล้ๆประตูอ่ะเพราะมันไม่มีห่วงมันไม่มีห่วงมันมีแต่ราวข้างบนอ่ะกระติกก็จับราวแล้วมันก็เฮ้ยอย่างเงี้ยโอ้โหบูชาจังเฮ้ยมามองกระติกเป็นสายตาเดียวเลยอ่ะคือบูชาไอตอนที่เข้าไปอ่ะไอฮึบตั้งแรกแบบมือเดียวนะเฮ้ยทำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยแล้วแม่กระโดดเด้งไปตะโคกแบบลอยนะเฮ้ยว่าได้นะสามารถโค้ชกิลเลยนะควีนภาษาทำไมคนเราบอกสอนให้เรากล้านะกล้าดอนโอเคครับผมขอสอนสุดท้ายก่อนนะฮะก่อนจะปิดรายการผมเชื่อนะครับผมเชื่อนะครับไว้โอกาสถ้าเรานัดเจอกันสาวลีแล้วไปด้วยกันได้ครับขอเสนอขอแซงนิดนึงนะฮะครับขอเขาเรียกว่าอะไรนะ
การประกาศประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าวันที่21พฤหัส21เมษายนปี2554นะฮะมีงาน Biba Cafe This Summer Let's Be Cool นะฮะที่ City Biba ตัดออนนะฮะก็ขอภาษาไทยง่ายขอภาษาไทยด้วยครับผมด้วยนะฮะกด1นะกดขอภาษาไทยกด1นะก็จะชื่องานมันเขียนอย่างเงี้ยก็สำหรับว่าสำหรับแบบชื่องานชื่ออะไรนะViva Cafe นะฮะ Diva Cafe ฮะ Diva Cafe โอ้ยนี่เป็น Diva Cafe นะฮะต้องมีเรื่องนะฮะถือไม้กระบอกเอาประตูไม่ถูกเพื่อนเลยนะฮะอัปเดตคือสรุปว่างานนี้มีไว้เพื่อตีกันอย่างเดียวถุยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ก็บอกว่าวิวาดดีวาดไม่ใช่ดีวาดอ๋อดีวาดเอ๊ะดีวาดหรือวิวาดวิวาดกี่ข้อปากอะของเอ็ดขอจะพูดนะนักสะกดนี้ฮะขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตัวเองนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ตาม geekeasy.freedesign.com นะครับ1พฤษภาคมนี้เปิดตัวซีซั่น2นะครับใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า geekeasy after storm นะครับตามดูได้ที่ geekeasy.freedesign.com ครับเห็นไหมเขาบอกแล้ววิวาบิดับบิลเขารู้แล้ววิวาค่ะก็ไว้เป็นงานสำหรับคู่รักนะฮะก็ไปกัน2คนนะพี่อันวิวาคาเฟ่ค่ะก็คือเรารู้แล้วนะว่าในตอนก็ดาวเราจะโค้ชไปดีแล้วอาเบกไปดีกว่าละเราจะทำให้คนเยอรมันรู้จักอาเบกเราจะไปเลยแก้ความเดิมก็อย่าเข้ามาใกล้กูแล้วกันอะไรอย่างนี้คือจะบอกว่าที่ผมแนะนำมีนาทีเพราะว่าตอนเที่ยงนะมีสอนพาดูซีดีนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นซีดีก็ไปนั่งดูกันได้นะฮะเกมบ้าผมไปนี่อาจจะตีมองเพลงนะฮะกลางทางอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาก็อยากจะไปเรียนเหมือนกันแหละเขาซีดีไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องฉากนะบอกตามตรงวาดฉากไม่เป็นเลยอยากจะวาดฉากให้เป็นผมใช้บัตรสไตล์ในการจิ้มเอาฮะผมไม่วาดจะเห็นหน้าตาหลายๆอันที่ผมทำมายุคใหม่ๆรู้สึกว่าจะใช้บัตรเอฟเฟกต์หมดเลยนะฮะจิ้มเอาผมก็ขอแค่คำนะฮะวาดฉากไม่ค่อยจะเป็นเหมือนกันนะฮะงัวๆด้วยไม่ใช่เห็นถือฉากนะคะถือฉากไปหาควีนนะคะก็โหสุดยอดก็กินต้มทำนะฮะกูจังนะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็หนาวใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ปล่อยภาพปล่อยภาพแบ็คเมย์เลยเหมดเวลาแล้วครับบน1ชั่วโมง49นาทีก็ตีซะว่า2ชั่วโมงแล้วกันวันนี้คุยกันเต็มเหนี่ยวมากจัดเป็นช่วงได้ดีมากเลยผมชอบมากวันนี้งานประกาศก็จัดแน่แล้วนะฮะก็ตามที่ว่ากันนะย้ำข้อความก็ก่อนจากครับผมให้รูปให้ดูรูปนะฮะใครก็ไม่รู้นะฮะใส่หูแมวผมสีเขียวมีหางใส่หูแว่นนะฮะยืนอยู่หน้าร้านอาหารติ่มซำนะฮะไอ้คุณครูใครใครก็ไม่รู้นะฮะใครเนาะเนาะคือถ้าใครถ้าใครรู้ว่าคนนี้เป็นใครนะครับช่วยแจ้งจอ200ให้ผมด้วยนะฮะผมตามหาคนนี้อยู่เอามีพ่อเฉยเอามีพ่อเฉยขอดแว่นแล้วขอดแว่นแล้วชอบว่ะคือถ้าขนาดนี้ยังไม่รู้นะฮะมีคำถามได้นะจากกิฟต์นะฮะขอโทษนะฮะปลาที่ไหนเนี่ยจริงจริงที่เดิมนะปลาที่ไหนคือเขาจะพอใจแล้วเขายังทำหน้าเคิร์มด้วยนะคะคือสำหรับคนที่ได้ฟังสกายในครั้งนี้แล้วเห็นรูปแบบนี้นะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะดำไม่ถูกใช่ไหมเกณฑ์ครับคือนี่ก็เป็นใครเนาะเกณฑ์เนาะครับเนาะนะไม่รู้ว่าเป็นใครพี่กาใช่ใครเนาะเกณฑ์เนาะคือมองรูปนี้ไปแม่งก็ฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่าหน้าแบบนี้มีคนเดียวในประเทศครับเฮ้ยไม่ต้องหรอกอาจจะเหมือนคนอื่นอาจจะคล้ายๆก็ได้ใช่ไหมแกผมรับประกันได้ว่าหน้าแบบนี้หน้าอย่างนี้ Thailand only แล้วก็เป็นแค่ Smooth only เท่านั้นครับพี่เฮ้ยรูปเทียบนะคะเรามีรูปเทียบว่าใช่เขาหรือเปล่าดูจากเสื้อผ้าที่ใส่แล้วรูปที่ถ่ายภายในวันเดียวกันนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฉลยเขาโอ้ยไม่มีใครรู้หรอกเล่นเกม
ช่วยเล่นเกมไปก็อยากจะก็บอกว่าใครยังไม่รู้คือคิดกูขอแย้งมึงหน่อยว่ะว่าคือแบบคนหน้าเหมือนน่ะกูอยากจะบอกว่าเคยเจอมาแล้วเว้ยจริงเหรอคนจริงเหรอจริงเหรอมีคนเหมือนกระติกด้วยเหรอจริงแม่เปลี่ยนไปทักผิดเลยจริงเหมือนจริงคือให้ความรู้สึกว่าแบบตอนนั้นแบบไปเที่ยวที่ไหนที่แหละสักต่างจังหวัดกูเข้าห้องน้ำสักพักเหมือนแม่กูแบบหัวเราะอยู่ตรงรถนะกูก็งงอ้าวแม่หัวเราะอะไรแค่ทักผิดคนเอ้าผิดคนยังไงเจอคนหน้าเหมือนลูกแสดงว่าหน้ามึงโหลมากนะฮะก็หน้าแบบหล่อก็หน้าหล่ออย่างนี้หายากหล่อหน้ายากอย่างแกเนี่ยหล่อนี่คุณขอโทษนะหน้าหล่อหรือหน้าหล่อนๆนะพี่ชายหล่อนอย่างนี้ครับแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าคนที่หน้าคล้ายกันเหมือนกันเนี่ยในประเทศจะมีน้อยสักคนสองคนอะไรอย่างน้อยๆเนาะเพราะว่าขนาดเขาในขนาดเขาเนี่ยเรียนอยู่เขาเป็นคนทักว่าหน้าเหมือนประธานนักเรียนของอีกโรงเรียนนึงอาจารย์ฮะครับจังฮะคือมีช่วงนึงที่ผมไปเชียงใหม่นะฮะแล้วผมไปแถวๆตลาดอะไรนี่แหละที่มันขายมาแล้วที่ผมไปบอกฮะว่าถามกับจังว่าช่วงนั้นกับจังยังอยู่เชียงใหม่ไหมกับจังก็บอกลงกรุงเทพแล้วอ้าวไอ้เหี้ยกูเจอใครวะผมก็ตกใจเกือบเข้าไปพักกับจังเป็นไงบ้างสบายดีใครวะไอ้ลักษณะเหมือนแบบพวกกระจกเว้ยคือแบบคนนี้โคตรแมนนะแต่คนนี้ก็แมนฮะก็แมนอยู่ฮะคือฉันจะบอกว่ามันอาจจะไม่มีใครแน่เหมือนฉันก็ได้นะนี่ไอ้โยชิมันก็ไม่แน่หรอไม่ได้โยชิอาจจะมีแล้วหน้ามึงโกงผักมีเยอะนะคือแล้วเขาคือที่น่าเสียใจที่สุดคือตัดผมร้านหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็มีคนทักว่าหน้าเหมือนชู้ที่ไปแย่งเมียน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วก็ตัดผมแล้วก็ถ้าคุณเนาะรู้จักคนนี้ไหมเมื่อไรครับเพิ่งมาปีหนึ่งอะปีหนึ่งนู้นตั้งแต่เหมือนชู้ที่ไปนี่ทำเนี่ยชาวบ้านร้านมันก็ข้างเลยอะน่ากลัวก็อยากจะขอนะแมวพี่ฮะผมก็เจอคนหน้าเหมือนแมวที่โคราชนะครับเล่นเลดิก้าด้วยนะครับโอ้โหอ่ะเกมอะไรหรอไปเกมโต้ที่เขาไอออลนิวจิ้งกดนะครับของคีฟก็เคยเจอนะฮะก็อยู่ตรงนี้เป็นเรื่องมีอย่างใช่ไหมอ๋อเป็นอยู่เคยเล่นมาเปล่าไม่เคยโอ้เดี๋ยวไม่แต่กีอาบูสกีนอีฟหน้าเองกูก็เคยเจอนะจริงเหรอแค่ทีมเดียวกันเลยอยู่แบบโรงเรียนเก่าหัวอ๋อเฮ้ยหน้าเขาโหลเขายังเจอหน้าเขายังเจอหน้าเหมือนเขาแบบเป็นเจอแบบจัดเจอมาแล้วจริงพี่บอกตรงๆไว้เว้ยคนหน้าเหมือนจริงๆกูเคยเจอแบบจัดๆนะแล้วแบบเจอแล้วมองหน้ากันแบบสุดท้ายแล้วเขาว่าจบหรือเปล่าไม่แล้วมันพูดพร้อมกันด้วยเหมือนเนาะอ้าวไม่ต้องมาอยู่ในกระจกไงกูก็แบบนะไม่อยู่คุยดีกว่าเกิดว่ามันเป็นแบบใครแช่งกูอะไรอย่างนี้ก็วิ่งหนีนะฮะไม่ไหวฮะก็เล่นก็ขอให้ผ่านไปนะฮะกระทู้นี้ตกไปแล้วกันนะฮะก่อนจบรายการทั้งวันนี้ก็เผยหน้าที่แท้จริงของกระติกให้รับทราบโดยทั่วกันทั่วประเทศไทยแล้วนะฮะแล้วก็ถ่ายติดตัวกันมาด้วยนะฮะถ้ามันจะตกกระสามลูกพี่แล้วนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะฮะก็คือแม่งแบบถ้ากูแบบรู้สึกฮักคิวหรือแบบร้อนทุบรู้ตัวหรือโดนเขียนกินนะเอาไปทำบูดูกันแล้วนะฮะเฮ้ยฉันไม่เคยทำบูดูใส่ใครฉันทำแต่ฮู้ดูฮู้ดูด้วยฮะฮู้ดูเล่นหรอเล่นเดอะซิมนั่นน่ะนั่นเอ้ยพูดถึงฮู้ดูนะฮะเราขออธิบายคำว่าบู๊ให้คุณฟังก่อนนะบู๊ว่าเป็นคนสมาธิค่อนข้างรู้สึกมากในเกมเดอะซิมนะตั้งแต่ซิม1ซิม2ยัน ซิม3มันจังนะบู๊แต่นี่มันไม่ใช่ซิมนะฮะเดี๋ยวขอลื้อก่อนนะฮะอยู่ในโรลีมากถ้างั้นเดี๋ยวขอปิดรายการก่อนแล้วกันเนาะเหลืออีก5นาทีเอาผมไม่ให้ตัดปิดรายการก่อนเลยไว้ค้างว่าบู๊คืออะไรให้กดทิมก็ไว้ติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์หน้าวันที่23เมษายนวู้ฮู้คืออะไรนะฮะตามลุ้นกันได้ตามลุ้นกันได้แล้วก็เราก็เริ่มกลายเป็นป่ากันนะครับแล้วก็รายการเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะครับมีแบ่งเซสชันแล้วนะครับสมัยก่อนยังไม่มีแบ่งเซสชันนะฮะตอนนี้แบ่งเซสชันให้คุณได้ตามง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะฮะขอสักนิดนึงนะฮะ
คือก่อนจบรายการนะฮะผมอยากให้ทุกคนในนี้เนี่ยวู้พบกันนะเดี๋ยวเอาขอเราไม่สื่อผมสปอยให้ก่อนแล้วกันเนาะอาทิตย์นี้ผมสปอยให้ก่อนแล้วกันว่าวู้คืออะไรนะฮะก็ก่อนจบรายการนะพูดพร้อมกันทุกคนนะครับอัน1 2 3นะมาไปแล้วครับพบกันใหม่สมูทเซนอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับตามชมย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/keyfortsmooth ครับสวัสดีครับคีครับบ๊ายบายคีครับผมเยอะจังหรอถ้าเกิดว่ามันหาที่ย้อนหลังเจอมันก็คงจะเร็วกว่าได้ฟังประโยคนี้ทั้งคีนะฮะนะครับก็ปิดรายการแล้วนะฮะก็กลับบ้านกันไป